สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องแซนโตริงกิแซบๆนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาทำแคบหมูนะครับสูตรง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องตากแดดไม่ต้องอบนะครับวันนี้ผมก็จะได้ตัวหนังหมูนะครับที่ติดมันแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆผมก็จะหั่นสไลด์แบบนี้เลยนะเอาชิ้นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆหรือว่าใครจะเอาเป็นชิ้นใหญ่ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยเนาะแล้วก็จะใส่ผมจะใส่เกลือลงไปนะครับหนึ่งช้อนปรุงเลยนะครับขยำกันเลยอันนี้จะเป็นการล้างหมู อันนี้จะเป็นการล้างหมูนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นการที่จะเอาพวกสิ่งสกปรกที่อยู่ในหมูนะครับออกนะแล้วก็จะทำให้หมูของเรานะครับมีรสชาติดีด้วยนะครับพอเราล้างเสร็จนะครับเพื่อนๆตัวเนื้อหมูของเรามันก็จะมีความใสนะเห็นไหมนี่ขาวขึ้นนะครับแล้วก็ใสนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันเราก็จะใส่หมูของเราลงไปเลยนะครับในกระทะอันนี้หมูผมใช้1กิโลนะครับเพื่อนๆได้เยอะมากๆเลยเราก็จะใส่น้ำลงไปนะครับตามด้วยเกลือนะครับก็ทำการเปิดไฟเลยนะเปิดไฟแรงเลยนะครับเพื่อนพอน้ำมันเริ่มแห้งมาเลยนะครับเพื่อนก็จะทำการลดไฟนะให้เหลือไฟอ่อนนะครับสังเกตหนังหมูของเรานะครับเพื่อนๆถ้ามันใสๆแบบนี้นะครับก็พอนะครับแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะจากนั้นพอเราปิดแก๊สเสร็จแล้วนะครับเราก็จะแช่หนังหมูอย่างนี้ไว้นะครับถ้าใครไม่มีเวลานะครับก็จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับแต่ถ้ามีเวลาหน่อยอันนี้ผมจะตอนกลางคืนเนาะผมก็จะแช่ข้ามคืนไปเลยนะครับเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็มาทอดกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะแช่หนังหมูไปอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้ขั้นตอนนี้คือปิดแก๊สแล้วนะก็จะแช่ไปอย่างนี้เลยนะครับถ้าใครเร่งด่วนจริงๆก็แช่แนะนำแช่ไว้ประมาณ3ชั่วโมงเนาะแต่อันนี้ผมทำกลางคืนนะครับผมก็จะแช่ไว้ข้ามคืนเลยนะครับพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ว่าเราแช่หนังหมูของเราเป็นข้ามคืนเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาทอดกันนะอันนี้มันเยอะไปเนาะเดี๋ยวผมก็จะตักแบ่งออกไปทอดนะครับเปิดไฟเลยครับผมจะใช้ไฟอ่อนนะครับเพื่อนๆก็ทอดไปเรื่อยๆเนาะอย่าใช้ไฟแรงนะใช้ไฟอ่อนๆนะครับThank you.
พื่อนดูนะพอเราทอดไปนะครับน้ำมันมันก็จะเริ่มสงบนะครับเพื่อนก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ตักกันเลยอันนี้ที่เราได้นะครับเพื่อนสวยมากๆเลยนะครับนะสวยมากๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนฟูสวยมากๆเลยครับอันนี้ผมหั่นจริงๆนะครับเพื่อนเพราะว่าผมจะเอาไปทำเป็นน้ำพริกกากหมูนะครับถ้าใครไม่ได้เอาเป็นเอาไปทำน้ำพริกกากหมูเนาะก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่กว่าผมเนาะเอาไปกินกับส้มตำอะไรเนี่ยนะครับก็จะดูฟูขึ้นมากกว่านี้นะอันนี้ผมจะเอาไปทำเป็นน้ำพริกกากหมูก็จะหั่นชิ้นเล็กหน่อยนะครับโอเคครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆแคปหมูของเราเนาะอันนี้ก็สดกรอบฟูมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะดูนะกรอบมากเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ฟูมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกัดให้ดูนะว่าความกรอบจะประมาณไหนนะกรอบอร่อยครับเพื่อนยังไงก็ลองมาทำทานกันดูนะครับทำง่ายๆนะครับเพื่อนไม่ได้ทำยากอะไรเลยเนาะมีแค่ตัวหมูติดมันนะครับแล้วก็เกลือนะครับแค่นั้นแล้วถ้าใครไม่ชอบความเค็มก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับก็จะเป็นความหอมเดียวเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ